เรามาทำสเต็กกินกันดีกว่ามันคือสเต็กโฮโมฮอคยักษ์ก็คือใหญ่กว่าหน้าโบพบดีดูดิเลือดมันหอมมากเลยสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้อยู่บ้านชิวๆวันหยุดนะเรามาทำสเต็กกินกันดีกว่าแต่สเต็กของบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาครับผมมันคือสเต็กโฮโมฮอคยักษ์ผมให้ดูขนาดของมันก่อนก็คือใหญ่กว่าหน้าโบใหญ่กว่าอันที่ผมเคยไปกินอันนี้มันขนาด2โลกว่าคือมันใหญ่มากคือตอนผมสั่งอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เว้ยซึ่งวัตถุดิบของเราเนี่ยก็จะมีเนื้อโฮโมฮอคแล้วก็ของที่เอามาปรุงเนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับผมมีเกลือกับพริกไทยเท่านั้นเองแล้วก็จะมีโอลิฟออยล์ด้วยแอบไปอยู่มันวางไม่ได้ต้องเอากระดาษเช็ดทูบมาซับก่อนนี้เลือดมันออกและก็ใส่เกลือลงไปก็อาจจะไม่ต้องใส่เยอะโหมันต้องเยอะหน่อยมั้งอ่ะเอาพริกไทยมาให้หน่อยหันมากว่ะจับได้ให้หน่อยครับผมสาวน้อยมาฟาบเย้ต้องฟาบอีกไหมคะไม่ต้องไม่ต้องเราก็ใส่เกลือครับผมใส่ไปเยอะๆหน่อยพริกไทยนะที่ถือเออว่ะโทษๆผิดเราก็ใส่พริกไทยไปเยอะๆหน่อยครับผมเป็นเฮิร์บทำให้รสชาติของโฮโมฮอคเราเนี่ยอร่อยเกลือฮิมาลายันโอเคแล้วก็โอลิฟออยล์ก็จะใส่โอลิฟออยล์ครับผมให้มันมีความทุ่มชื้นของเนื้อไฟจะได้แล้วไฟน่าจะแรงเกินไปด้วยซ้ำเอาเลยนะพี่ใหญ่กว่ากระทะมาลงไปครับผมว้าวหืมเสียชี้เลยอุ้ยจะแกงแอ่นครับผมตอนนี้โอ้ไฟไหม้ว่ะทุกคนด้วยความที่โทโมฮอคเรามันเยอะว่ะแล้วอ่านมันค่อนข้างรุนแรงไฟไหม้มันเยอะไฟแรงไปว่ะต้องใช้ไฟอ่อนประมาณนู่นอะเผลอชิ้นนี้มีครึ่งชั่วโมงอยู่แหละถ่ายจนมืดเอาดิโอเคเดือดมากเลยว่ะจัดการพริกครับผมไม่อยู่หรอกแป๊บเดียวฟึบเดียวไปสี่โว้ยไฟขนาดนี้พอไหมคะยังดีแต่ควันมันเยอะไปหน่อยคือผมพูดเลยว่าสเต็กชิ้นนี้ยังไงก็ไม่มีทางได้กินมีเดียมมันจะไปทางมีเดียมแลไปทางแลเลยอ่ะมีสองอย่างไม่มีเดียมแลก็แลมาเธอเอาผักมาหน่อยสิเรากินสเต็กเราก็ต้องมีผักแก้มหน่อยนะเอามาลงเลยครับผมสำหรับคนที่อาจจะงงเฮ้ยทำไมเขาถึงเรียกโฮโมฮอคจริงๆแล้วเนื้อส่วนนี้เป็นเนื้อส่วนริบอายเนื้อส่วนแบบว่าซี่โครงอ่ะแต่ที่เขาเรียกโฮโมฮอคเพราะว่าพอเขาตัดแต่งให้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วมันเหมือนขวานของโฮโมฮอคเดี๋ยวผมขึ้นรูปอินเสิร์ตดูปิ้งอ่ะเขาก็เลยได้ฉายาว่าโฮโมฮอคเฉพาะกระดูกเนี่ยประมาณเกือบครึ่งโลอ่ะเกินด้วยแต่ด้วยความที่เป็นกระดูกเนี่ยเวลาเราย่างใช่ป่ะความร้อนที่มันอยู่ในกระดูกมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อทำให้เนื้อมันสุกได้ครับผมหลังจากที่คลิปบ้านเสร็จเราก็ซัดเลยนะมีแอบดูได้เหรอสุดยอดอ่ะเธอตอนนี้อุณหภูมิเราสามารถควบคุมอุณหภูมิฐานได้แล้วตอนแรกมันคุมยากมันลงยังไงชิ้นก็แดงบอกเลยอ่ะจริงๆชิ้นนี้ถ้าสมมติเราไปกินร้านอาหารโฮโมฮอคชิ้นนี้ตีราคาให้เลยไม่ต่ำกว่า 5,000 ถึงแล้วแต่ร้านแล้วแต่คุณภาพของวัวแต่อันนี้เราทำกินเองชิ้นนี้ตกประมาณ 1,000 กว่าบาท 1,800 โดยประมาณคือคุ้มมากโอ้คือปกติเขาจะขายอยู่ประมาณกิโลละกิโล 900,000 900,000 นี่คือเราอันนี้จากเขียงอันนี้จากเขียงเราติดต่อร้านที่แบบว่าเขาขายเนื้อมุสลิมเป็นเขียงอะเขียงเชือดวัวแล้วเราก็ให้เขาแบบจัดพิเศษให้เลยก็ได้ทุ่มฮอกยักษ์มาเลยเป็นโคขุนวัวบามันเฮ้ยแต่บางร้านเขาอาจจะใช้นี่ไงไอออสเตรเลียถ้าเป็นออสเตรเลียก็จะแพงหน่อยแต่เชื่อผมเถอะวัวไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเชโดไปไงตอนนี้หลายๆคนจะดูอาจจะไม่เห็นเนื้อเลยเพราะควันมันเยอะในระหว่างที่เราอัดไปเราก็ลง IG สตอรี่ซะหน่อยนี่วันนี้ครับผมปาร์ตี้เนื้อโทโมฮอคนี่โหชิ้นใหญ่มากดูจากมือได้เทียบกับมือได้แล้วก็ถ่ายคลิปด้วยเป็นไงถ่ายซ้อนถ่ายกลับดิกลับดิกลับบ้านเหรอไม่ใช่ดีๆนะดีๆนะเอามีผักกับแก้มหน่อยนะเบบี้แครอทเจ้าเดิมครับผมนี่เป็นของชุดที่เหลือจากอันนี้เลยนะแซลมอนเฮ้ยเขาก็ได้เอาแหละ
ได้แล้วเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ไปบ้างสุกไปเปล่าจากประสบการณ์แล้วนั้นมันจะมีบางส่วนที่มันไม่สุกไอ้ตรงขอบกระดูกมันจะสุกยากเธอจับมันตั้งได้ปะจับมันตั้งมาด้ามขวานโทโมฮอของจริงอันเนี้ยแล้วยังไงก็คือต้องจับอายุเข้าปะเนี่ยไปลมแรงขนาดนี้น่ากินอะไรขนาดนี้วะผมให้เป็นสุดยอดสเต็กที่สุดแล้วในโทโมฮอคเนี่ยมันจะเป็นความกรอบนอกนุ่มในคือความกรอบอยู่ข้างนอกความนุ่มความฉ่ำอยู่ข้างในชิ้นนี้อีกสัก5นาทีได้แล้วคือพอละเดี๋ยวเราจะพักเนื้อผมใส่เนยหน่อยโอเคกลับด้านพอแล้วเดี๋ยวเราจะพอเดี๋ยวมันจะสุกเกินถ้าเราพักตอนนี้คิดว่าตอนนี้มันจะเป็นสภาพไหนแลเลยอ่ะเพราะว่าน่าจะแลแลยังไงก็แลนะด้วยความที่การเป็นถ่านด้วยเสน่ห์ของเตาถ่านก็คือการคุมไฟไม่ได้คุมได้แหละแต่มันไม่เหมือนการใช้เตาแก๊สแต่ผมว่ามันหวานสนุกกว่าแล้วตอนนี้ก็แสบตาด้วยควันมันเยอะเราถ่ายตอนเย็นแล้วครับผมว่าความรู้สึกผมเนี่ยพอแล้วดีกว่าฮะอยู่ไหนมาช่วยหน่อยมานี่ก่อนนี่มาดูเนื้อกินคนเดียวได้ไหมเนี่ยตายพี่อ่ะโบไม่อยู่ถือก่อนถ้ามาทำตกทำไงอ่ะโกรธอยู่แหละอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำการพักเนื้อไว้ก่อนน่าจะประมาณ 15-20 นาทีสาเหตุที่เราต้องพักเนื้อเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เหมือนเลือดมันแบบความร้อนมันอยู่ข้างในให้เขาคลายความร้อนก่อนเลือดมันจะได้ไม่ไหลเวลาเราหั่นออกมาความอร่อยของเลือดของเนื้อนี่แหละโอเคมาครับผมหลังจากที่เรารอคอยเป็นเวลายาวนานมากมาจัดการหูหั่นยังไงวะเนี่ยเรามาลุ้นกันดูว่ามันจะเป็นมีเดียมแรงที่เราคิดหรือมันจะแรงหรือมันจะสุกไปเลยจากประสบการณ์ผมแล้วยังไงก็มีเดียมแรงครับผมเขาว่าแรงจริงเหรอหั่นยังไงก่อนวะเรากระดูกออกมาก่อนเริ่มไม่ถูกเลยเรากระดูกอ่ะว้าวเจี๊ยโคตรเดือดเธอเอ้ยเราหั่นนี้เลยไหมเราเลาะทำไมกระดูกโอ้ยเฮ้ยสุกเกินไปจริงหรอโอ้ยมีเดียมแรว่ะนี่แหละมีเดียมแรไม่ใช่แรสุกไปอ่ะสุกไปเหรอวายเขากินมีเดียมแรมันยังหูเธอบอกว่ามันสุกไปได้ยังไงมันยังแดงอยู่อยู่ดิดูความชั้นของมันสีชมพูอ่ะนี่คือชั้นที่มันสุกใช่ป่ะแต่อันนี้คือชั้นตรงกลางที่เป็นแบบว่าอันนี้คือมีเดียมแรของจริงไอ้ที่เรากินที่แดงๆนั่นคือแรเธออยากกินแรแรเลยโอ้โหสวยมากมันสวยจริงๆดูดิสีแบบโอ้โหสีโคตรเดือดชิมก่อนมั้ยชิมแบบอืมเบลกูดนุ่มมั้ยคะโคตรดีแต่หั่นใหญ่ไปหน่อยนะถึงจะอิ่มนะพูดเลยว่าไอ้นุ่มอ่ะกำลังดีแต่หั่นใหญ่ไปนี่สิ่งของที่ขาดไม่ได้เวลากินเนื้อผมนั่นก็คือพริกลาบของทางภาคเหนือพริกลาบใส่ดีด้วยจะได้ขมๆนี่กับเนื้อโทโมฮอคเบฟตายกินก้อนนี้คือตายเธอจะไปกินยังไงวะดูดิผมชอบสีแบบสีมันกำลังดีมากๆทุกคนมาเรียบร้อยเรามาทัดการเนื้อโทโมฮอคโหใหญ่ใหญ่เกินชิ้นเล็กแค่หน่อยได้ไหมคะเอาจริงๆถ้ากินชิ้นใหญ่เขากินอย่างเงี้ยคือมันเหนียวอันนี้จะหันให้กินอย่างนี้หรอไม่อันนี้เอาสวยๆก่อนไงแล้วถ้าสมมติเรากินชิ้นขนาดนี้คือตะกี้จุกเลยตะกี้เขากินคำนี้มันเหนียวไปจุกเลยมันใหญ่ไปเออใหญ่กว่าปลาอีกเข้าไม่ได้ไอ้ตะกี้คือหั่นเอาแบบสวยๆหั่นมันต้องหั่นพอดีกินเอออย่างเงี้ยเอาชิ้นไหนเอาชิ้นนี้มันไหมชิ้นนี้เออนั่นแหละไอ้กระดูกนี่มันเกะกะว่ะเฮ้ยโ
โอ้หุยเธอเนื้อชิ้นเดียวที่เราหั่นอ่ะวางไว้ก่อนอันนี้เหมือนกับแบบป้าผัดกะเพราหน้าบ้านแล้วแบบกะเพราเนื้อเขาใส่แค่นี้แหละมันเหนียวกว่าพวกเนื้อออสเตรเลียเนาะเนื้อวัวไทยอ่ะใช่มันมีความเหนียวอ่ะกว่าค่อนข้างสูงแต่ก็อร่อยอร่อยถ้าหั่นชิ้นเล็กๆแต่อร่อยให้ดูความจุ้ยมันอ่ะดูดิโอ้โหจะได้เลือดมันหอมมากเลยเรากินกันอย่างมืดๆนะ3คนไม่หมดพาเกลน่ามา 4-5 คนเลยแล้วถ้าเราซื้อนี้มา 1,800 หาร5เท่าไหร่เอง 2-300 โคตรคุ้มอ่ะทุกคนอ่ะนี่ปาร์ตี้โทมาฮอกยักษ์ครับผมถ้าใครชอบก็กด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมอ่ะใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็แนะนำกันมาได้ครับผมสำหรับวันนี้ไปให้กินกับขิงดองด้วยแม่กับโบกินกับขิงดองทุกที่ให้แม่โบกินกันครับผมกินนี่กินโทรให้หน่อยไปมันไปเอางั้นเลยเหรออันนี้คือพริกลาบเฮ้ยแต่ถ้าหั่นพอดีคำอ่ะไม่เหนียวนุ่มแต่ถ้ากินคำใหญ่แต่กี้เขาอ่ะยังไงงั้นเหนียวถูกใจคลิปนี้สับตะไคร้เยอะๆ